สวัสดีครับพบกับ Nagashima Mark Channel วันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Nagashima Mark Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับใครๆก็ต่างเคยมีอาการตกหลุมรักกันใช่หรือเปล่าครับแน่นอนว่าส่วนมากถ้าไม่สมหวังก็มักจะต้องผิดหวังคนที่สมหวังก็ขอให้โชคดีและมีความรักที่ยืนยาวนะครับอ้าวแล้วคนที่ผิดหวังล่ะครับอย่าเพิ่งเสียใจไปเลยนะครับสำหรับคนที่ผิดหวังจากการแอบรักวันนี้ Nagashima Mark Channel จะมาแชร์วิธีหลุดพ้นจากความรักข้างเดียวที่ไม่สมหวังนะครับส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นลองตามเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับใน7วิธีหลุดพ้นจากรักข้างเดียวมาเริ่มกันที่1ยอมรับความจริงอันดับแรกเลยนะครับเราต้องยอมรับความจริงให้ได้ซะก่อนเพราะว่าถ้าหากเราไม่สามารถที่จะยอมรับความจริงได้เราก็จะพยายามหลอกตัวเองว่าเรายังคงมีความหวังและหากขืนเป็นอย่างนี้ต่อไปเราจะไม่มีทางหลุดพ้นจากวงเวียนนี้สักทีให้เราคิดว่าเขาไม่รักเราแบบนี้น่าจะดีกว่านะครับ 2. เบี่ยงเบนความสนใจการที่เรามัวแต่ไปสนใจเรื่องของเขามีแต่จะทำให้เราดูแย่นะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะหาอะไรอย่างอื่นมาช่วยเบี่ยงเบนความสนใจจากเรื่องนี้เช่นการหาอะไรทำยามว่างการพบปะผู้คนใหม่ๆหรือทำอะไรก็ได้นะครับที่จะสามารถทำให้เราลืมเรื่องของเขาได้นั่นเอง 3. ระบายกับคนใกล้ตัวที่มีประสบการณ์แบบเดียวกันบางครั้งการได้ระบายการได้พูดความในใจกับใครสักคนเป็นสิ่งที่ดีนะครับยิ่งเป็นคนที่มีประสบการณ์เหมือนกับเรามาก่อนเขามักจะให้คำแนะนำที่ดีแก่เราแน่นอนเพราะขนาดเขายังสามารถก้าวผ่านจุดนั้นมาได้เลยทำไมเราจะทำตามเขาไม่ได้จริงไหมครับเพื่อนๆ 4. ดูแลตัวเองให้ดีกว่าเดิมถ้าเขาไม่รักก็ควรจะกลับมารักตัวเองก่อนนะครับการดูแลตัวเองให้ดูดีเป็นทางออกที่ดีมากๆเพราะนอกจากจะทำให้เราดูดีขึ้นมาแล้วยังมีโอกาสให้เราได้เจอคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตอีกด้วยเพราะถ้าหากเราดูดีขึ้นมาผิดหูผิดตาบางทีอาจจะไปเตะตาคนอื่นจนทำให้คนอื่นหันมาชอบเราแทนก็ได้นะครับทีเนี้ยจากเป็นคนที่เคยแอบรักมันจะกลับกันนะครับกลายเป็นคนที่มีคนมาแอบรักเราแทนเกมกลับกันเลยนะครับ5. ออกกำลังกายการออกกำลังกายก็เป็นการทำกิจกรรมยามว่างที่มีประโยชน์มากๆเพราะเราจะได้ไม่ต้องฟุ้งซ่านหรือว่าคิดมากในเรื่องพวกนี้หันไปดูแลตัวเองนอกจากจะดูดีทั้งภายนอกสุขภาพภายในก็สำคัญเช่นเดียวกันนะครับ6. อย่าโกรธที่ไม่ได้รับความรักนั้นกลับคืนมาการที่เรามัวแต่โกรธแค้นหรือพยายามคิดว่าทำไมเขาถึงไม่รับรักเราหรือไม่คิดจะรู้สึกแบบเดียวกับเรามีแต่จะทำให้เราทุกข์ใจเปล่าๆเพราะเราไม่สามารถที่จะไปบังคับจิตใจคนอื่นได้เพราะฉะนั้นปล่อยวางน่าจะดีกว่านะครับและอย่าไปโกรธเขาเลยลองมองกลับกันนะครับถ้าเป็นเราไม่ชอบใครเราก็คงทำแบบนั้นเหมือนกันจริงหรือเปล่าล่ะครับ7โบกมือลาความฝันนะซะด้วยการคิดที่ว่ามันไม่มีวันเป็นจริงอย่างน้อยเราก็ไม่ต้องตั้งความหวังหรือว่าคาดหวังกับมันพอเราไม่คาดหวังเราก็จะไม่ผิดหวังนั่นเองแค่นี้เราก็มีความสุขและหลุดพ้นจากอาการรักเขาข้างเดียวแล้วนะครับเพื่อนเห็นไหมครับข้อมูลที่ Nagashima Mark Channel นำมาฝากเพื่อนกันในวันนี้สำหรับ7วิธีหลุดพ้นจากความรักข้างเดียวที่ไม่สมหวังแล้วถ้าเพื่อนๆได้รับฟังแล้วมีข้อมูลดีๆอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับ Nagashima Mark Channel รับรองเลยว่าเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆคนอื่นๆอย่างแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Nagashima Mark Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ